ครับผมวันนี้นะพวกเราจะมาทำคลิปโฮมทัวร์แทบจะไม่เคยทำเลยนะใช่บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปี4ปีกว่าแล้วต้องก็ยังไม่เคยทำเลยทำมาครั้งนึงตอนที่เข้ามาอยู่บ้านตอนแรกๆแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรตอนนั้นอ่ะใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆถามมันเยอะมากเลยอยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปโฮมทัวร์นะครับส่วนใหญ่จะไปทำคลิปรูมทัวร์มากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวห้องของคนนู้นคนนี้ใช่ครับก็วันนี้นะเราก็เดี๋ยวพามาเที่ยวบ้านเราแล้วกันนะครับถือว่ามาเที่ยวบ้านฟิล์มฟิลนะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่านะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่บ้านเดี่ยวนะเขาเรียกบ้านแฝดนะครับมันแยกกันใช่ครับมันไม่ได้แบบหลังใหญ่อะไรมากมายนะเวลาถ่ายเนี่ยด้วยกล้องที่เป็นมุมวายอ่ะมันทำให้ดูใหญ่ใช่จริงๆอ่ะบ้านเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ40ตารางวาใช่แล้วถ้าจอดรถเนี่ยเต็มพื้นที่อ่ะได้ประมาณ4คันแต่ว่าใช่ก็คือโซนของเราเนี่ยหน้าบ้านจะจอดรถได้2คันนะครับแล้วทีเนี้ยรถอีกคันนึงของพี่ฟิล์มที่เป็น Honda Jazz เนี่ยจะไปจอดอยู่ที่ออฟฟิศนะครับบ้านนู้นใช่บ้านหลังนี้ก็เลยไม่มีพนักงานแล้วพนักงานทุกคนจะไปอยู่ที่นึงนะครับไว้เดี๋ยวทำคลิปต่อไปละกันเดี๋ยวเราพาไปดูออฟฟิศใหม่ของเรานะครับใช่เพราะทำเสร็จแล้วใช่ครับผมอ่ะนี่เลยนะหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ฟิล์มน้องฟิวเพราะถ่ายไม่เดือนนะครับคือพวกเราอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะมาเริ่มจากไหนหน้าบ้านก่อนเลยดีกว่าฝั่งนี้เลยหน้าบ้านฝั่งนี้เหรอใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดมอไซค์นะครับใช่ที่นี่จอดอยู่กี่คันครับเนี่ย3คันที่นี่ก็จะจอดมี X-Max Vespa แล้วก็ Summer X นะครับแล้วก็มีสกูตเตอร์ของน้องฟิวใช่ครับคันหนึ่งแล้วตรงนั้นก็จะเป็นลู่วิ่งของแม่นะครับกับพ่อเวลามาออกกำลังกายกันนะครับไปจริงๆด้านหลังอ่ะจะเป็นบริษัทเป็นออฟฟิศแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ต่อไปตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของพ่อนะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับที่น้องๆเห็นในคลิปนั่นแหละนะครับจอดคันเดียวเต็มช่องเลยแน่นอึกเลยนะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวไปดูพอเข้าบ้านเรามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นที่จอดรถก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านที่พวกเรามานั่งเขียนหนังสือนั่งเล่นกินหมูกระทะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งใช่ไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิลนั่งได้สองอันนะคะลองนั่งดูสิคะนั่งได้จริงหรือเปล่านั่งได้มันจริงหรือเปล่า นี่เลยนะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับเอาไว้รีแลกซ์พักผ่อนนะครับใช่ไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าที่ต่อไปก็จะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโซนที่พ่อทำขึ้นมาใหม่นะคะในช่วงปีใหม่นี่พ่อก็ปลูกกระเบื้องพื้นใหม่แล้วก็เอาพวกต้นไม้อะมาก็คือจริงๆนะอยู่นครปฐมด้วยแต่ก็ยกกลับมาไว้กรุงเทพก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยข้างๆอาจจะมีต้นไม้แล้วก็บ่อปลาแต่จริงๆพ่อก็คือทำใหม่หมดนะคะช่วงปีใหม่ก็คือมีระแนงไม้บ้างอันนี้ที่ใช่ครับทำใหม่นะแล้วก็สั่งพวกต้นไม้ต่างๆมานะครับนี่เลยนะเอามาปลูกไว้นะครับอย่างสวยงามนะครับนี่เลยไอ้น้องฟิวเปิดไฟโอเพ่นหน่อยตรงนี้เป็นมุมปลอดของแม่เดือนเลยนะครับนี่ด้านล่างมาทุกวันแล้วด้านหลังน้องฟิลมีอ่างปลาด้วยนะครับใช่อันนี้มีน้ำพุด้วยแบบว่าน้ำวนนิดนึงไม่ค่อยได้เปิดนะครับสงสารปลานะครับอันนี้ใช่แม่ซื้อปลามาใหม่ด้วยได้บ่อใหม่ซื้อปลาใหม่ดูนะครับฝั่งน้องเขาเปิดไฟแล้วตอนเย็นๆเราจะเปิดไว้นะครับโอเพนเหมือนแบบตำร้านร้านแม่มาแล้วแม่จะแบบตัวเปิดนะคะตรงนี้พากินแล้วแต่มุมนี้สวยมากเลยนะพี่พิมลองเสียบลองเสียบไฟอันนี้หน่อยเหมือนร้านอาหารเลยนะครับมุมนี้เราเอาไว้นั่งทานเล่นกันทานโน่นทานนี่นะครับใช่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันดูตอนคืนจะสวยมากใช่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นมุมร้านอาหารนะครับมุมนี้นะครับใช่เหมือนเลยนะพี่พิมเนาะเหมือนใช่เลยเหมือนร้านอะไรนะเดลาวันป่ะที่เรากินบ่อยๆอ่ะเหมือนอยู่ได้ผมมาอันนี้แสงเดือนภัตตาคารภัตตาคารไม่ใช่แสงเดือนหมูทะครับผมแล้วต่อไปล่ะฝั่งนี้จะเป็นอะไรเอ่ยทางบ้านโซนสักรังนะคะก็จะมีรักตักผ้า2อันครับแล้วก็จะมีที่ตักผ้าตะกร้าผ้าต่างๆแล้วก็เครื่องซักผ้าตัวนี้จะลงนิดนึงแล้วก็แทนน้ำแทนน้ำนะก็ประมาณนี้ของใช้ทั่วไปที่เอาไว้แบบว่าถูบ้านกวาดบ้านด้วยครับโซนนี้ก็เป็นโซนสักรังนะครับใช่ค่ะฟิล์มกับแม่จะมาบ่อยนิดนึงเพราะว่าเราจะซักผ้ากันอยู่2คนนะคะนี่นะครับก็จะเป็นภายนอกบ้านของพวกเรานะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะส่วนใหญ่น้องๆบอกว่าเฮ้ยบ้านพี่ฟิล์มน้องฟิล์มหลังใหญ่อะไรจริงๆไม่ใช่นะ40ตารางวาแล้วก็มีส่วนต่อเติมมันทำให้ดูกว้างขึ้นนะครับไปเดี๋ยวต่อไปเราพาเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะครับมา let's go ที่น้องๆเห็นกันแบบในคลิปหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละโซนนี้แหละนะครับอันนี้เจ้าของบ้านนั่งอยู่คุณเสือเหรอครับใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าห้องนั่งเล่นนะคะไม่เอาไม่เอาอยู่มีหน้ากล้องไม่กล้าไม่เอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่น้องฟิวเรียนหนังสือในเวลาน้องฟิวเรียนน้องฟิวนั่งไงลูกก็จะนั่งกับพื้นใช่นั่งพื้นสบายกว่าจริงๆนะเหมือนเป็นชิลแต่ว่าบ้านเราห้องเนี้ยเปลี่ยนโซฟา3รอบแล้วนะคะนี่อันที่3อันนี้ถูกใจไหม
ถึงแรกสีน้ำตาลอันสองสีออกสีนี้แต่ว่าใหญ่กว่าแล้วก็สักพักก็เป็นอันนี้แล้วแมวชอบด้วยประเด็นน่ะใช่แมวไม่ขวนแล้วก็ไม่ต้องตัวแบบนั่งไปขยุ่มตึ๊งโอเคนะมาโซนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะมีเป็นฝั่งนี้จะเป็นทีวีนะที่นั่งดูทีวีอันนี้คือบิวอินตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้บิวไว้มาฝั่งนี้โต๊ะนี้ของใครเอ่ยของฟิล์มโต๊ะนี้ฟิล์มยึดไปแล้วนะครับก็จะมี iMac 1เครื่องนะครับอยู่ที่นี่นะก็จะเป็นโต๊ะที่เหมือนกับน้องฟิล์มน้องฟิล์มก็จะของเยอะกว่าเหมือนเราอยู่คนละโลกกับฟิล์มอันนี้โต๊ะคอมมันโต๊ะเรียนค่ะโอ้ยไม่รู้เรียนจริงหรือเปล่าหนังสือเป็นตั้งเลยอ่ะเห็นแม่บอกแล้วอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้แต่อย่าเปิดพวกนี้เลยอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปนี่นะครับแล้วฝั่งนี้จะมีรูปนะครับอันนี้แม่มีออกให้น้องฟิววันเกิดใช่ครับแล้วข้างหลังนะครับฝั่งนี้ตู้โชว์เป็นตู้โชว์นะคะที่พ่อเพิ่งทำมาใหม่นี่เลยเราก็ใส่เป็นตู้โมเดลใหม่นะคะส่วนเริ่มเกาะแล้วนี่อันนี้เป็นตู้บิวนะใช่ค่ะพ่อสั่งมาเพราะเราต้องวัดขนาดที่มันพอดีกับตัวกำแพงตรงห้องนี้พอดีจะได้แบบไม่ขาดไม่เกินแล้วห้องต่อไปฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวมีคนอยู่ไหมไม่มีอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวด้วยแล้วก็ห้องรีดผ้านะครับแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่เก็บไว้ในห้องนี้ก็จะมีกระโปรงนอนกระเป๋ากระเป๋าเยอะมากใช่ครับแล้วก็นี่เลยข้างหลังพี่ฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ของพ่อถานะครับจะมีเลนส์กล้องต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยจะมีหมด2ตู้ใช่แล้วรีดผ้าด้วยต่อมาแล้วห้องตรงข้ามล่ะคะห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำต้องดูด้วยใช่ไหมนิดนึงว่าข้างล่างก็มี1ห้องนะคะครับก็ส่วนใหญ่พ่อน่าจะใช้เยอะสุดหรอจะไปไปถึงฟันพ่อด้วยก็ประมาณนี้ห้องน้ำของเรานะครับห้องไม่ใหญ่นะก็คือห้องใต้บันไดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวตรงนี้ใช่ครับต่อไปห้องต่อไปนั่นก็คือห้องครัวที่น้องๆเห็นในแม่พาครอบครัวใช่ป่ะแกตอนนี้แม่เนี่ยทำอะไรอยู่ครับกำลังจะทอดปลาค่ะนั่นแหละที่เจอแม่ก็คือเจอแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะครับแม่ทำเมนูอะไรครับเนี่ยปลาแก่ปลาแก่อีกแล้วสาวที่สาวสาวมันติดใครชอบอ่ะคือชอบใช่ไหมว่าคือใช่ไหมเมื่อวานน่ะแม่ทำกล้วยแล้วแม่กับพ่อไม่อยู่บ้านคือพี่ฟิล์มก็นั่งเรียนอยู่ใช่ไหมหนูกินไป3จาน3จาน3จานโอ้โห3จานกินก็แบบหิวไงกินอันหนึ่งอุ้ยปลามันเหลือก็หน่อยนึงก็ไปตักแล้วก็หน่อยนึงน้องๆจะเห็นในช่วงแม่พาเข้าครัวสำหรับห้องนี้นะครับใช่แล้วก็ห้องข้างหลังคืออะไรครับพี่ฟิล์มห้องเก็บของใช่ไหมอันนี้จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องอึแมวด้วยนะครับแมวเขาก็จะมาอึในนี้นะครับนี่เลยนะครับเซ็นเซอร์ด้วยนะมีเป็นก้อนเลยนะใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจริงๆมันเป็นอะไรนะชั้นเก็บขนมไม่แต่มันเป็นเสื้อผ้าทีนี้ก็คือแม่ซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่ก็เลยย้ายมาไว้อันนี้อันนี้ใช่แล้วก็เก็บของแทนเก็บขนมนิดนึงครับผมแล้วก็ของแมวอีกนิดนึงแล้วก็ของแฮมสเตอร์อีกนิดนึงใช่ตัวนี้แล้วก็มีคันเบ็ดของพ่อแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆที่พ่อมาเก็บไว้ในห้องนี้นะครับห้องเก็บของก็ลกแบบนี้แหละค่ะใช่เป็นเรื่องธรรมดานะคะเก็บของแล้วก็ที่วางขนมต่างๆที่ลกลกเหรอใช่พี่เคยเก็บแล้วรอบนึงแบบมันสะอาดมากเดี๋ยวมาถ่ายตอนลกได้ไหมพ่อดูไม่ดีนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับพูดง่ายๆอันนี้คือเสบียงนะครับของพวกเรานะครับใช่มียาด้วยสำหรับพ่อแม่อายุเยอะแล้วมาทำยาห้องต่อไปนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นออฟฟิศเก่านะครับที่มีพี่เจนพี่เมย์พี่ตาลนะครับคอยตัดต่ออยู่ที่นี่แล้วก็จะมีพ่อน้องฟิวอยู่ในนี้ด้วยเวลามาสตรีมเกมหรือว่าตัดต่อนะครับฝั่งนี้จะมีตู้เย็นนะครับใช่ตู้เย็นนะคะเอาไว้แบบเฮ้ยหิวน้องหิวน้ำเดินมาก็เปิดน้ำกินกันได้ใช่ครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะครับเป็นพวกลิกสมอลลิกต่างๆอุปกรณ์กล้องมอนิเตอร์นะครับใช่ครับไมค์เมย์ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยขาตั้งกล้องใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมของน้องฟิลใช่ครับนี่น้องๆดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะสตรีมเกมของน้องฟิลค่ะฉากไปตรงนี้ฮะแล้วก็ทำไม CPU เป็นของฟิล์ม Happy Channel ฟิล์มให้น้องไปเพราะฟิล์มใช้ Mac ใช่ป่ะใช่สุดท้ายแล้วอันนี้คือเหมือนว่าจัดมาเพื่อเล่นเกมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยกให้ฟิล์มไปนะคะใช่ครับนี่ดูคอมของที่น้องฟิล์มใช้นะสเปคสูงมากนะครับตัวนี้เพราะถ่ายจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าแรงมากนะครับดูใช่นี่นะครับส่งต่อมรดกมรดกน้องฟิล์มไหนนั่งไหนแล้วไหนเล่นเกมไหนดีทำสองเล่นเกมหน่อยทำสองก็จะมีกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเวคอยอัดหรือว่าตอนสตรีมนะครับนี่ตอนเขาไฟฟ้าปรับได้ในปรับหน่อยถ้าปรับหน่อยแบบนี่ขึ้นลงหน้าตัวนี้สามารถปรับได้นะครับใช่อันเก่าของพ่ออีกนั่นแหละใช่ก็น้องฟิลนี่รับมรดกเก่าหมดเลยนี่อยากได้ที่ได้ใหม่นั่นก็คือเก้าอี้
รับมาจากหลายๆคนใช่ครับเอ้ยแต่เขาก็ได้นี้ใหม่ด้วยนี่อันนี้ของพ่ออ้าวเฮ้ยนี่ทำไมจำไม่ได้อะไม่รู้เปลี่ยนตลอดเนี่ยจากสีชมพูนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะสตรีมเกมของน้องฟิลนะครับฟิลลองกลางฉากดูเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าเอ้ยทำไมน้องฟิลแบบตัวทะลุตัวสีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนน้องฟิลมีพลังใช่ฮะเดินสิเราจะยกฟิลขึ้นนี่เลยนะครับธรรมดาไม่ธรรมดานะครับทองน้องฟิลอ่ะแบบตัดกีสกินออกปุ๊บแล้วก็จะตัวแบบใสใช่เป็นเช่นหน้าข้างหลังเซอร์แบกาอะไรมาแทนได้บ้างนี่คือเซตทำงานของน้องฟิลนะครับอ่ะเก็บค่ะเก็บแล้วก็ข้างหลังน้องฟิวนะครับก็จะเป็นตู้โชว์ของพ่อนะครับที่มีอะไรบ้างก็มีล็อกตกปลานะโมเดลแล้วก็หมวกหมวกใช่ในนี้น่าจะเป็นหมวกที่แพงที่สุดนะครับโหหมวกนี้นี่หลายบาทอันนี้ก็ 36,000 แล้วหรือเปล่าใช่ไอ้ 26,000 อ๋อ 26,000 เหรอใส่ไฟก็เอาง่ายๆ2ใบเนี่ย 50,000 2ใบนี้ประมาณ 40,000ก็เกือบแล้วก็โหแสนกว่าทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละค่ะทุกคนพ่อชอบขับมอเตอร์ไซค์ว่างั้นนะครับใช่นี่เรามีลิตแบทฟิลแฮปปี้ชาแนลด้วยอันละล้านเปลี่ยนเรื่องมีกี่อันมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวพ่อเป็นตัว L นะคะพ่อสั่งมาแบบว่าขนาดใหญ่มากแต่ว่าสุดท้ายนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้นะครับว่างมากหน้าคนสวยอันนี้คือจอเนี่ยของพ่อนะครับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นซัมซุง19นิ้วนะครับเป็นแบบโค้งไวใช่โค้งแบบโค้งอ่ะนี่เลยนะครับใช่ส่วนของนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บพวกอะไรแบบแบตต่างๆมีแบตทุกอย่างนะคะฐานก็มีใช่ครับอุปกรณ์กล้องซะส่วนใหญ่นะครับปากกาก็มีแต่ไม่ค่อยติดนะคะมีอาหารแมวด้วยชอบหลอกแมวไงชื่อลาเต้เข้าแล้วมั้ยนั่นแหละก็เป็นพวกของใช้ของพ่อต่างๆนะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นู่นอันนี้อันนี้เลยนำเสนอ CPU ตัวนี้ชุดนี้นะเพิ่งทำมาใหม่ครับใช่ค่ะเซตใหญ่นะครับก็โดนไปประมาณ 140,000 บาทนะครับใช่ส่วนจอเนี่ยโดนมาเกือบ 50,000 ชุดนี้ก็เกือบ 200,000 ถ้ารวมเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงก็ 200,000 กว่านะครับก็นี่แหละที่ได้ตัดงานให้น้องๆได้ดูกันก็เพราะคอมชุดนี้แหละครับนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วส่วนฝั่งนี้นะคะพ่อก็ได้ติดไฟไปด้วยเป็นไฟเหลืองสีวอมแบบนี้ใช่ไฟเหลืองสีวอมไฟเหลืองสีวอมนั่นแหละแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นโล่นะครับที่เรามีอยู่นะครับก็จะมีช่อง Happy Channel นะครับจะเป็น1ล้าน Subscribe นะครับที่ได้มาแล้วก็ต่อไปครับฝั่งโน้นครับฝั่งโน้น Happy Channel Family ครับแล้วก็มีฟิล์ม Happy Channel ฟิล์ม Happy Channel แล้วก็ Happy Channel Kids Song นะครับค่ะจริงๆโซนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพี่เมย์พี่ตาเจนนั่งทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พี่ๆก็ย้ายไปอยู่ออฟฟิศใหม่นะครับก็เหลือแต่พ่อน้องฟิวนะครับตอนนี้ถ้าน้องๆจำได้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่เอามาจากนครปฐมคุ้นๆไหมเอ่ยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับตรงนี้พ่อก็จะมานั่งเขียนบททำสคริปต์อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับมันจะมาสไตล์มินิมอลวะมินิมอลแค่มุมนี้นะคะทุกคนใช่ครับนี่เลยส่วนฝั่งนี้มีข้างๆนี่มีเจอกันด้วยเจอกันวันนี้ใครซื้อมาของฟิลโอเคนะห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ของเรากันดีกว่าคนแต่ว่าลืมบอกว่าห้องนี้ห้องของพ่อเนี่ยเป็นห้องที่ต่อเติมนะคะจริงๆมันเป็นพื้นยาป่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นส่วนต่อเติมทั้งหมดเลยนะใช่เอาง่ายๆเลยห้องนี้ไปถึงห้องครัวห้องเก็บของแล้วก็ด้านนอกโซนข้างล่างต่อเติมต่อเติมหมดเลยเป็นตัว U ใช่ก็คือเนี่ยไอ้ตรงกำแพงฝั่งตรงนี้ที่เป็นโค้งตัวนี้คือตัวบ้านข้างในครับที่เหลือก็ต่อเติมใช่ครับถ้าไม่ต่อเติมหลังนิดเดียวเองนะใช่เนี่ยมันใหญ่มาต้องต่อเติมทั้งหมดเลยนะใช่ครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนข้างบนกันดีกว่านะครับไปแม่เริ่มทำแล้วหอมมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันแม่ระหว่างเดินนะปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับที่เก็บรองเท้านะครับของพวกเรานะครับก็จะลกๆนิดนึงนะครับก็นี่แหละผมมีหลายคู่อยู่นะครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีของฟิล์มแค่3คู่นะคะไปเดี๋ยวขึ้นบ้านกันดีกว่านะครับต้องใครก่อนดีพี่ฟิล์มฟิลได้อย่างนำเสนอเข้าไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของน้องฟิลนะครับร้อนมากเลยเปิดแดดเข้าไงโอเคนะห้องน้องฟิลก็จะเป็นห้องเหมือนแบบห้องเด็กผู้หญิงทั่วไปที่มีตุ๊กตาแคร์แบร์ใช่ไหมอ่าฮะมันมีเกือบ30ตัวได้แล้วก็อะไรอ่ะไม้กระทาของน้องฟิลโอ้นั่นแหละเด็กม.1เขาเล่นกัน
ไม่นี่แม่ให้ตอนของขวัญมันคิดมากไงอ๋อแล้วประเด็นคือห้องฟิวอ่ะก็จะมีเป็นโต๊ะเขียนหนังสือที่ตอนนี้ก็คือลงไปเรียนข้างล่างแทนแล้วนะคะเช่าข้างบนน่ะเน็ตไม่ดีนะคะแล้วก็มีชั้นอันนี้ที่ส่งต่อมาจากของปีนะคะแล้วมาดกมาแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้140มั้งใหญ่มากเลยครับตู้อย่าเปิดนะเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อผ้าล้มทับแล้วก็นั่นแหละมีเตียงที่นั่งอยู่อันนี้คือเก็บของใต้เตียงได้แล้วก็จะมีตู้โชว์ตู้โชว์สั่งทำให้ก็คือวางแค่ในตุ๊กตาแบบเยอะแยะมากโอ้ยตัวใหญ่มากตุ๊กตาแอบไว้เนี่ยแอบได้ไงฟิวตัวมันเล็กแล้วอันนี้จะเป็นตู้โชว์ใช่ไหมใช่ก็จะมีพวกของวิวอาแบร์อะไรนี้ตัวนี้ก็คือแทเบอร์ดอนโดใช่ใช่หมดเลยใช่ในตีราคาคร่าวๆได้เท่านี้อย่าสิแล้วมันก็มีของที่เก็บมานะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากใช่ไหนคนนอนตรงไหนอ่ะแค่นี้ก็โดนด้วยนะเดี๋ยวแชร์แบร์ไม่เดี๋ยวแชร์แบร์เมื่อยใช่ก็นอนได้แค่นี้นะขยับคือว่ากินตะคิวกินทั้งคืนเนี่ยข้างบนก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือลูกละ3ตัวโอเคห้องฟิวมีแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าห้องฟิวอ่ะไม่ได้กว้างมากนะคะไม่เหมือนห้องฟิวห้องฟิวยังยัดของได้อีกนิดนึงโอ้ไม่เหมือนห้องฟิวพูดอย่างกันพูดอย่างห้องฟิวใหญ่มากอย่างนั้นเออใหญ่แค่นี้นี่นะครับห้องฟิวก็ประมาณนี้นะไม่ได้ใหญ่นะครับก็นอนคนเดียวแหละนะครับก็โอเคแต่ก็ยังไม่ได้นอนสักทีนอนคนเดียวเลยนะเข้าใจนอนกับแม่รอบด้านหน้านี่เป็นอะไรพี่ฟิวเก็บของต่างๆใช่เป็นพวกของอีเกียมันเป็นกล่องอีเกียแล้วก็เอามาวางใส่ของจริงๆจัดไปแล้วรอบนึงแล้วก็ลงอีกแหละอ่ะไปน้องฟิวเดี๋ยวไปดูห้องพี่ฟิวดีกว่านะครับโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนเฮ้ยขึ้นมาตอนไหนอ่ะเอ้าลาเต้ขึ้นมาด้วยเนี่ยนุ่นนุ่นบุ๋มบุ๋มล่างด้วยคุณฮีโร่ใช่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของพี่ฟิวนะครับใช่เปิดประตูเข้ามามีอะไรบ้างก็มีอันนี้ฟิวเอามาแปะไว้ว่าแขวนใส่ของแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็แขวนไว้นะคะแล้วก็มีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็คืออิสเซอรี่เยอะนิดนึงนี่จะได้แบบว่าไม่กินเนื้อที่ของบนโต๊ะไงเราจะเก็บไว้ด้านในนี่เลยเครื่องสำอางนิดๆหน่อยๆแล้วก็ในเก็บของที่เป็นเครื่องสำอางนั่นแหละข้างบนก็มีเป็นแมสที่เอาไว้ใช้ประจำแยกกับคนอื่นไว้นะคะชอบใช้สีขาวล้วนส่วนบนโต๊ะก็จะมีชั้นที่เป็นของอีเกียที่ให้เขามาติดให้นี่ก็เป็นของกระจุกกระจิกเนาะข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลต่างๆแต่ของสะสมเหรอใช่นี่เลยก็คือตัวนึงประมาณ400หนูแล้วก็ตัวหรือเปล่า4-4-4-8-4-3-2ก็เยอะอยู่นะครับแล้วตัวสีน้ำตาลนี่สะสมด้วยเหรอใช่ค่ะเนี่ยนะไปเก็บตามข้างทางเนี่ยนะคุณลาเต้เนี่ยนะใช่บนโต๊ะฟิล์มก็มีอันนี้เป็นของอีเกียที่เพิ่งทำคลิปแกะกล่องไปก็คือประกอบแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาใส่ของประมาณนี้เลยมีมังงะอัลบั้มใส่การ์ดอัลบั้มสติกเกอร์มังงะข้างล่างสติกเกอร์อัลบั้มนิดหน่อยข้างล่างก็เป็นพวกนี้เลยโอ้คังซาริโอโอ้ซื้อกระดาษโน้ตนี่แหละนี่แหละทำคนละเต้โอ้ยแล้วก็ฝั่งหนูก็จะเป็นพวกปากกาสีสีนี่แหละโอ้โหปากกาดูหน่อยนี่เลยอู้สติกเกอร์มีตั้งเยอะอ่ะดูดิเอ้ยเก็บฉันเลยอย่าลืมพี่แยกเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์แล้วโอ้ดูดีทุกคนนั่นแหละประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยกล่องแล้วก็พวกฮูดดี้แล้วก็เป็นกล่องของต่างๆพวกแอปเปิลอะไรเงี้ยข้างล่างก็จะมีเป็นแฟ้มเข็มกลัดสมุดโน้ตแล้วก็เป็นพวงกุญแจนี่เป็นโมจิแบบนี้แล้วก็มีเป็นก้านไม้หอมซื้อมาสะสม3อันยังไม่ได้แกะมาใช้นะคะซื้อมาสะสมอันนี้อัลบั้มข้างล่างจริงๆก็เป็นอัลบั้มแต่ว่าฟิล์มปิดไว้อย่างนี้กันฝุ่นนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนลึกๆข้างในเป็นอัลบั้มยาวเลยแล้วข้างล่างนั่นอะไรอ่ะตะเลี้ยงฮะตะเลี้ยงมันคือตัวอะไรอ่ะมีเม่นข้างบนข้างล่างเป็นแฮมสเตอร์แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกรงให้เขาอยู่แต่ว่าจริงๆฟิล์มปล่อยเขามาเดินเล่นอยู่นะตอนคืนอันนี้สวนสัตว์แล้วก็อันนี้ทุกคนอันนี้อะไรร้านอาหารขนมไหนอ่ะขนมนิดนึงเนี่ยนะใช่นี่เลยหิวๆนี่จะได้กินว่างั้นอู้อยู่นี้แม่จับได้ดีรอแม่ใครเปิดเข้ามาโอ้โหกินโดนัทเอาจานเลยจานเล็กๆเขาอ่ะโอ้โหชาลมด้วยอะไรอย่างงี้โอ้โหเออนั่นแหละก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นชั้นใส่ของพวกแบบว่าของอนิเมะต่างๆฟิล์มเก็บซองไว้เผื่อขายอะไรเงี้ยขายของซองข้างล่างก็มีพวกเคส iPad อย่างอันนี้ก็เป็นตะกร้าใส่หมอนนี่เผื่อเปลี่ยนหมอนอะไรเงี้ยนั่งก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้เผื่อบางทีฟิล์มนอนกินน่ะแล้วฟิล์มวางไปตรงนี้นอนกินใช่เนี่ยเออไม่มีใครทักหรอกว่ามีส้มในห้อง
ใช้คำว่านอนกินแล้วใช่นอนกินอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะย่อมๆได้นั่งก็ได้ครับแล้วนี้ก็จะเป็นที่นอนอันน้อยนิดของเขานะครับใช่แล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วก็หัวเลี้ยงก็มีของกระจุกกระจิกแบบข้างล่างก็เคยเปิดไปแล้วอะรอบนี้ก็เป็นพวกว่าเคส iPad ด้วยว้าวแยกไว้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นตุ๊กตาเหมือนกันตุ๊กตาก็คือจะเป็นตุ๊กตาพวกนี้อันนี้คือที่นอนเขาเลยใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเก๊ด้วยนิดนึงเก๊ใส่ของเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าพงพักของทำเล็บอะไรเงี้ยอันนี้คือนี่ที่ทำความสะอาดผ้าที่รูดขนแมวอะไรเงี้ยอยู่นี่ผ้าเปียกชิ้นชุดเปียกมาหมดใช่เราไม่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้แขวนเสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็แยกเป็นเกงสีขาวสีดำชุดนักศึกษาแล้วก็สเวตเตอร์ส่วนของหนูจะทำเป็นสีๆแยกไว้นั่นแหละก็ประมาณนี้ใช่ห้องพิมพ์มีแค่นี้แหละจริงๆแบบถ่ายคลิปไปเยอะมากเลยนะน้องๆคิดว่าอุ๊ยห้องพิมพ์ใหญ่หลายมีหลายมุมไม่มีมุมเดียวนี่แหละมองเข้ามาก็เห็นหมดแล้วใช่แล้วคือห้องพิมพ์มันเลี้ยงแมวด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่าก็จะมีกระบะเลี้ยงแมวด้วยเออเนี่ยนี่มีกระบะขี้แมวอยู่ในห้องเออฮีโร่จะใช้นี่ฮีโร่นอนอยู่นี่ใช่จริงๆมีที่รับเล็บด้วยแต่ว่าเพิ่งเอาทิ้งไปยังไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่ให้เนี่ยเขาก็เลยมานอนตรงที่วางรับเล็บแทนมีอาหารด้วยอันนี้ฟิล์มยังไม่ได้เปลี่ยนกระปุกอาหารหมดยังไม่ได้ไปเติมให้ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ของแมวก็มีเห็นไหมเพราะว่าเราเอาแมวขึ้นมานอนด้วยในบางวันสวยสับชัดชัดนี่มีทั้งแมนแฮมสเตอร์แมวโอ้โหเต็มไปหมดเลยห้องฟิล์มมันไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเปิดหน้าต่างแล้วแดดมันไม่ได้ลงก็เลยเลี้ยงสัตว์ได้โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้น2ของเรานะครับก็จะรกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาอาบน้ำมันนี่เพราะว่ามันมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่นี่นะครับใช่เพราะตอนเช้าหนาวมากใช่ก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเข้าของมันแคบห้องต่อไปนั่นก็คือห้องสุดท้ายเป็นห้องแม่ไปดูกันห้องนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับใช่อย่าคาดหวังกับห้องนี้ใช่ครับก็เหมือนที่น้องเคยเห็นกันนั่นแหละในคลิปนั่นแหละครับแล้วนี่อะไรที่ตากผ้าไม่เราบอกว่าต้องปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรไม่รู้ทำให้เขามึนหัวใช่คือเหมือนเขาไปดูติ๊กต็อกมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนดูทีวีเสร็จอะถ้ามันอยู่ตรงปลายเท้าเราเนี่ยต้องเอาผ้ามาปิดไว้ด้วยไม่งั้นมันจะมีลำแสงไม่รู้ทำให้เราปวดหัวลำสีอะถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วไหมเขาหยิบโทรศัพท์มาชาร์จในห้องเขาบอกว่าชาร์จในห้องมันก็จะมีอะไรสัญญาณอะไรเงี้ยทำให้เราปวดหัวเปิดมาดูหน่อยมันคือทีวีแต่เขาเล่นแบบว่าพลาดไว้หนูก็แปลกรู้สึกว่าดูน่ากลัวด้วยนะตอนคืนนะพอพลาดไว้แล้วผ้าเป็นลายน่ากลัวกว่าทิ้งไว้แบบนี้แล้วข้างพี่ฟิล์มคืออะไรเลยอันนี้จริงๆมันเป็นชั้นเก็บของตอนแรกนะแล้วค่อยเอามาโชว์เสร็จก็เก็บของเสร็จแม่ก็โลของนี่ทิ้งแล้วก็วางตุ๊กตาฟิล์มเหมือนเดิมเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มไฟแล้วก็เนี่ยเจลลี่แคทของค้านะคะแล้วก็พวกตุ๊กตาต่างๆครับผมน้องฟิล์มก็จะมานอนที่นี่ด้วยนะครับฟิล์มอ่ะแน่นอนไหนสาวซื้อหมวกให้เขาใส่เลยนะที่จริงมันเป็นหมวกแคร์แบร์แต่ไม่มีไซส์อันนั้นไม่มีไซส์ตุ๊กตาก็เลยเอามาใส่นี่แทนครับบิวอัพแบร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่พ่อนอนกับแม่ที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะง่ายๆสบายๆเนาะใช่แล้วก็มีกีตาร์ที่เด็กไม่เล่นแล้วหรือเปล่า ไหนเอามาดีดสักเพลงดิไม่ติดเล็บดูเล็บนี่ไม่ดูเล็บก่อนทุกคนดูห้องนี้ก็คือฟิวกับแม่จะนอนแล้วพ่อก็จะมานอนด้วยบางคืนแต่ว่าพ่อจะมีไปเซตปิกนิกของเขาข้างๆใช่ทุกคืนอ่ะเขาก็มานอนด้วยทาสีเสร็จโอ้ตื่นมะเช้าแล้วเหรออ๋อเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมานอนด้วยแล้วก็คือบอกให้แม่ไปปิกนิกมาน้องๆก็ถามว่าแล้วพ่อถามนอนไหนพ่อก็นอนทั้งบ้านอ่ะตรงไหนใช่พ่อนอนทุกที่นอนได้ก็คือเมื่อเช้าไม่ยอมเก็บที่นอนหนูเดินเข้ามาเสือเปิดพัดลมแล้วมานอนตรงที่นอนเปิดพัดลมแล้วก็มานอนคือบางทีพ่อก็นอนบนโซฟาล่างสีเทาบางทีก็ขึ้นมานอนนี่บางทีก็ไปนอนห้องน้องฟิวบางทีก็นอนอยู่ห้องคอมถ้าคือก่อนที่จะมานอนห้องนี้เมื่อเช้าอ่ะพ่อไปนอนห้องหนูมาก่อนแล้วประเด็นคือเวลาเขานอนห้องฟิวเขาจะไม่ปิดประตูไงแล้วก็แบบก็ไปนอนนิ่งๆอ่ะแล้วน่ากลัวมากเลยเปิดไฟแล้วพอเดินออกมาก็แบบใครนอนวะอย่างเงี้ยแบบอ้าวพ่อไม่ได้นอนข้างล่างหรออ่ะแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้โชว์นะครับก็ไม่มีอะไรนะใช่ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นไม้ปิงปองอันนี้ก็ที่แต่งหน้าเขาห้องต่อไปก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนี่เลยนะก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่พ่อจะแต่งตัวข้างบนแม่จะแต่งข้างล่างก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆอีกห้องนึงนะครับที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตรงนั้นสามารถเปิดทะลุไปยังห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่สามารถเปิดทะลุกันได้ใช่ครับก็ประมาณนี้แหละบ้านเรานะอ่ะโอเคป้ายนี่นะครับก็จะเป็นบ้านของพวกเรานะก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ใหญ่โตนะครับค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่ถามว่าพวกเราทำอาชีพอะไรอาชีพอะไรแล้วท่านไปตอบกันในคอมเมนต์เองเราฟังนะคะใช่ป้ายเดี๋ยวลองไปดูแม่ทำกับข้าวดีกว่านะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะชั่วโมงหน้าใช่ครับเพราะว่าพากลัวบ้านอ่ะเนาะโอเคนะนี่ก็คือบ้านหลังเล็กๆของพวกเรานะครับค่ะ
นะก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่สามารถเอาไว้ถ่ายทำคลิปถ่ายชาเลนจ์ต่างๆทำแม่มาครอบครัวนะครับบ้านหลังแค่นี้เราสามารถเอามาทำงานได้เยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละน้องๆก็คงหายสงสัยแล้วแหละว่าเอ้ยอยากเห็นบ้านพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็จัดประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปเราจะพาไปดูออฟฟิศใหม่ของเราตบมือสิตบมือเย้นะไปเดี๋ยวเข้าไปดูแม่ดีกว่าโอ้ยหอมมากเลยกินปลาใช่เหรออ่ามาผลสุดท้ายเราก็มาจบที่ในห้องครัวนะครับแม่ใกล้เสร็จยังยังค่ะยังเหรอใช่ค่ะปลาตัวใหญ่วันนี้ใหญ่กว่าวันก่อนใช่เหรอวันนี้120ปกติซื้อ70วันนี้120โอ้โลกว่าเลยแม่ใช่ตัวใหญ่เลยนะอ่ะโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้นะเราพามาทัวร์บ้านของเรานะครับก็ทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย